ไอ้ชิบหายกูไปยังไงไอ้ชิบหายกูไปยังไงที่22นะครับพอดีเป็นงานวันเกิดน้องที่สำนักงานเราก็เลยซื้อหมูกระทะมานั่งกินกันแล้วก็สักประมาณทุ่มหนึ่งเราก็เอาเค้กมาจะให้น้องเป่าร้องเพลง Happy Birthday จบกำลังจะเป่าเค้กพอดีรับแจ้งเหตุพอดีทางวิทยุทุกคนก็วิ่งหมดเจ้าของเค้กเจ้าของงานวันเกิดก็ไปคนแรกเลยผมก็คนสุดท้ายผมก็ถือเค้กมาเดียวมาเลยหล่นมือผมก็ไปกับเขาค่ะแล้วเหตุที่แจ้งนี่คือเป็นเหตุประมาณไหนอะคะเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน2คันผู้บาดเจ็บนอนอยู่กลางถนนเราเกรงว่าตรงนั้นมันเป็นที่มืดเรากลัวรถจะมาเหยียบซ้ำเราก็เลยรีบครับมีวันนี้ตอนเย็นร้านอาหารชิวของอำเภอนางรองนะครับเขาเห็นใจเขาก็เลยจัดงานมันเกิดให้ใหม่แล้วก็เลี้ยงอาสาทั้งมูลนิธิ